ดหน้าที่น้องเดมี่สร้างตำนานในวันเกิดน้องไซรัสสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคุณแม่ลิเดียสรัญรัตน์ฉายแววความเป็นซุปตาร์ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะว่าสาวน้อยทั้งน่ารักสดใสอีกทั้งยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยค่ะนอกจากนี้น้องเดมี่ยังเป็นสาวน้อยร้อยตำนานอีกด้วยเพราะว่าเวลาออกงานชอบสร้างตำนานแสบๆอยู่เสมออย่างก่อนหน้านี้ที่น้องเดมี่ไปร่วมงานวันเกิดของน้องไซรัสลูกชายดิวอริสรางานนี้น้องเดมี่หรือว่าแป๋วแหววของพี่ๆนั้นก็สร้างตำนานอีกแล้วค่ะเพราะว่าแม่ลิเดียนั้นถึงกับต้องลากแขนของลูกสาวเข้าไปในงานงานนี้คุณแม่กับลูกสาวก็คือต้องสู้ชีวิตกันทั้งคู่เลยงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับเข้ามาแซวสาวน้อยกันรัวๆเลยทีเดียวคอมเมนต์รัวๆเลยว่าดาราเขาก็ลากลูกเหมือนที่เราเคยโดนแม่ลากกันเนอะเอ็นดูเจ้าเดมี่ตาแป๋วคิดถึงแม่อบเลยนี่ลูกสาวค่ะแกเป็นเด็กเรียบร้อยฮ่าฮ่าเดมี่ลูกสร้างตำนานกันกลางงานวันเกิดเลยทีเดียวสุดๆไปเลยแป๋วแหวว